สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็ผมในช่องคอนทัคเดคอนไซเรนเฮดชาแนลอ่ะจะเสียงวันนี้ไอพวกนี้มันเกี่ยวอะไรเนี่ยช่างมันจะมาปะทะกับเวเดโก้ร่างโอเมก้าWhat the fuck เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแป๊บนึงบาเรียบาเรียมันกั้นไว้เดี๋ยวก่อนท่านผู้หญิงรบกวนก็ขอไปด้วยบาเรียเอามานี่เป็นอะไรเนี่ยกีดีโอ้นั่นแหละเสียไปโอ้โหจำได้บาเรียครั้งนั้นไงจำได้แม่นมากโอเคเนี่ยแหละโอ้มาไอพวกหน้าส้นเท้าที่แพ้ไฟเจอทั้งนั้นฉันจะให้โอกาสแกเดี๋ยวไปอยู่ทำไมตรงนั้นน่ะไม่ออกไปไม่โอ้โหดมากโอ้ตัวตายไอ้พวกหน้าต้นถ่ายโดนเลยคุ้ยมได้ชัดแกบังคับเองนะตายยังมันโง่มันตีไม่โดนนะได้ให้ฉันใช้พลังแห่งเหรียญนี่แต่ก่อนใช้พลังบูสต์มากันเข้าเข้าปึ๊บเอฟเฟกต์ดีเจนด้วยโง่จริงว่ะตอนแรกนึกว่ามันจะกระโปงที่ไหนได้ตายแบบเลเควียมเหรียญนำโชครู้จักไหมโอ้โหแหละนั่นแหละตายไปแล้วไอ้พวกหน้าไอ้พวกบ้ากามตายไม่ตายได้ตอนนี้เหลือแต่พวกที่จะโตไปเลยไม่ขอทอคำพูดถ้าคุณแน่จริงอู้อืมก็คืออะไรเนี่ยฉันมาแล้วไอ้พวกบ้ากามที่ฆ่าฉันแบบเลเทียมใช่ไหมถ้าแน่จริงก็ตีโดนให้ตีทีหนึ่งมันตีไม่โดนเลยอ่ะมันตีไม่เข้าอ่ะโอ้สามนาทีกับการปราบเดเวเดโก้ร่างโอเมก้าไปเอาดินมาไม่เป็นหรอกเอาไปกินไปกินไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหแหลกๆมากเจ้าแกทำให้เครื่องฉันแหลกแกต้องตายหรือว่ามันขึ้นดีเองเนี่ยหยุดตายจบเจอดาบนี่บอกดาบเนี่ยโคตรสูงมันเป็นอะไรเนี่ยเครื่องใจเย็นไม่ใช่ไซเรนเฮดดาเมจความหนามันน้อยมากเลยอ่ะดีเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วดาเมจสูงสุดแล้วเนี่ยที่ฉันมีเอาไว้ในตอนนี้นะไม่มันไม่ได้สร้างดาเมจอะไรเลยเหรียญเนี่ยได้ก็ได้
เออได้หัวมันได้หัวนะนั่นแหละฉันจะใช้เหรียญนำโชคมาสุดท้ายนี่แหลกตายกูแหลกมากแหลกมากมันไม่เป็นไรเลยมันเป็นไรเลยเรียนนำโชคยังไม่ตายกูตายแล้วการปราบเบเดโก้10ตัวนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากไม่เหลือแล้วใช่ไหมแต่สภาพมันไม่ได้เหลือเหลือแต่ไซเลนเฮดตัวนั้นโอเคสำหรับใครที่ชอบการชอบคลิปนี้ก็หนีปราบเวเดโก้ร่างโอเมก้าจำนวน10ตัวบอกเลยว่าโคตรยากตีคือแบบตายกี่รอบแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7รอบโอ้โหติดกันเลยนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดและค่อนข้างถึกเพื่อนแง่จริงอะดาบอันนี้มันไม่ใช่แบบดาบดาเมจเท่าดาบไดมอนด์มันดาบดาเมจแรงมากถามว่าในขนาดไหนตีราวาเจอร์ทีเดียวตายแต่ดูคิดดูว่าตีเวเดโก้ร่างโอเมก้าหลายทีแล้วก็ต้องใช้เหรียญขึ้นบนตานี้เลเซอร์นี้แทบไม่ได้ใช้เท่าไหร่ใช้ไปจิกหนึ่งส่วนไฟนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ว่างมาก RPG RPG นี่ก็ใช้ถล่มที่เก็บตัวแล้วก็ใช้ทำดาเมจจิ๊กเดียวโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสำหรับใครที่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้ทำอะไรสำหรับวันนี้ขอลาไปกับความร้อนแรงของไฟนี้โอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละไม่ทำหน้าปกแล้วหรือว่าทำหรือว่าทำเนี่ยแหละดีแล้วโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย